ลูกแก้วบุญโมจิหยดน้ำไส้สตรอเบอรี่อร่อยจังเลยชุ่มฉ่ำว้าวนี่วันนี้เราซื้อนี้มาเป็นแบบเป็นโปเกมอนเป็นลูกกลมๆก็ปิดเข้าไปแล้วก็ไปแช่นะคะแล้วพอเปิดออกมามันก็จะกลายเป็นโปเกมอนโอบิตะน้ำมันโดนเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจิโกไม่มีใครตบมือเลยอะเราแบบถ่ายที่ไปนี่ครับจริงจังกันมากที่เป็นกระแสตอนนี้คือส่งหยุดทำได้ไหนๆลองนี่ดูนะฮะว้าส่งหยุดเฮ้ยขออีกรอบนึงขอหยุดเร็วกว่านี้ได้ปะได้หนึ่งสองไปส่งหยุดหยุดครั้งแรกไม่ค่อยฟังลูกปีศาจคือเราอ่ะจะเอาผลไม้ที่เราชื่นชอบนะคะพวกสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะคะใส่ลงไปในนี้ตึก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 แล้วก็จะเทวุ้นลงไปแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนลูกแก้ววุ้นโมจิหยดน้ำไส้สตรอเบอรี่อร่อยจังเลยชุ่มฉ่ำว้าวขออีกรอบลูกแก้วโมจิหยดน้ำสตรอเบอรี่หูอร่อยจังเลยชุ่มฉ่ำว้าวหายไปเยอะนะชื่อเมนูยังคิดไม่ออกนะคะทุกคนสามารถร่วมคอมเมนต์ชื่อเมนูมาด้านล่างนี้ได้นะคะส่วนอุ้ยมีคอมเมนต์จากคนดูขึ้นมาอีกแล้วค่ะวันนี้ทุกคนที่อยากให้คอมเมนต์ขึ้นหน้าล่างแบบนี้นะคะลองกดไลค์นะคะกด subscribe ช่องโมจิโกดูนะคะแล้ว แล้วทีมตัดต่อนะคะจะสุ่มเมนต์เหล่านี้นะคะไปขึ้นในคลิปต่อไปค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการทำวุ้นสตรอเบอรี่วุ้นเอออะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันค่ะเราเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเทไปหมดขวดเลยนี่หาลงไปหมดขวดไม่เป็นไรถึงถ้วยตวงเท่ากับ250 ml 2ถ้วยตวงมันก็500แต่ขวดนี้มัน600ก็แปลว่า2ถ้วยตวงนิดๆอันนี้ต้องปิดหรือเปิดเปิดเลยเปิดเลยฮะอันนี้สูตรมาจากไหนเนี่ยแม่ซีน้องมอดี้แชนเนลจริงๆแล้วถ้าเราจะทำเป็นเหมือนวุ้นถ้ามันอยากให้มันเป็นแบบโมจิหยดน้ำจริงๆเราต้องใช้ผงวุ้นของญี่ปุ่นแต่ผงวุ้นของญี่ปุ่นนะมันแพงกว่าเราก็เลยใช้ผงวุ้นของไทยนี่แหละค่ะเราจะใส่ผงวุ้นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คนนะคะก่อนที่เราจะเปิดไฟเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปและแต่ความหวานที่เราชอบถ้าผลไม้ที่เราใช้วันนี้มันหวานอยู่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนิดเดียวไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะประมาณนี้โอ้เขาใส่กระขานี้จริงๆเขาไม่ได้ว่าแบบต้องปาดให้มันก็แค่ปากน้ำกินปากน้ำเราใช่น้ำเราใส่เกินไงคือว่าช่องโมจิโกสามารถดูผลลัพธ์ดูรสชาติได้แต่อย่าตวงตามนะคะระหว่างนี้นะคะเราจะให้ทีมงานนะคะคนไปก่อนนะคะแล้วโมก็จะหั่นผลไม้สตรอเบอรี่อันนี้เราจะเอาไปข้างบนออกประมาณนี้เราจะใช้สตรอเบอรี่ทั้งลูกเลยนะคะนี่จะเสร็จแล้วเนี่ยแค่หยอดก็เสร็จใช่เมนูที่เราทำวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถไปทำตามได้ความยากของโมโมว่าหาเนี่ยแม่พิมพ์อันเนี้ยยากอันเนี้ยไปซื้อออนไลน์มาอันละตั้ง90บาทโอ้เราซื้อมา10อัน900บาทนะคะคือมันแพงมากเราทำเป็นรูปอื่นได้ป่ะก็มันจะบอกว่าเราสามารถทำเป็นรูปอื่นได้เทใส่กล่องเป็นวุ้นสี่เหลี่ยมก็ได้คือเราไม่จำเป็นต้องเทใส่รูปตรงนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็แกะส้มนะคะทุกคนนี่มันก็ใสอยู่นะเนี่ยตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะใส่ได้เลยมันร้อนนะใส่ไปก่อนอันนี้มันกันความร้อนใส่ไปก่อน1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะเพื่อให้เหมือนแบบเป็นฐานรองเราจะให้วุ้นตัวนี้แข็งก่อนเฮ้ยวันนี้ทำง่ายมากเลยอะทุกคนมันใสมากเพราะมันจะไม่เกาะตัวป่ะไม่รู้มันเหนื่อยเหนื่อยยังแต่มันก็เหนื่อยเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะมันใส่น้ำตาลทำง่ายมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราแช่ตู้เย็นดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ต้องแช่นานเหมือนชานมแช่วันนึงกว่าจะได้เป็นยังไงไม่แต่อันนี้มันแช่ตื้นๆไงแช่ให้มันแค่เย็นๆก่อนได้ไหมแล้วก็พอเสร็จแล้วพอมันเริ่มเย็นขึ้นเราก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปถ้ามันไม่แข็งตัวค่อยทำใหม่หรอ เราลองเพิ่มผงวุ้นไหมเพื่อความชัวร์ใช่ปะอันตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนๆเราจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มให้หมดเลยก็ได้ตอนแรกบอกเพราะว่าโมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมมันใสๆอ่ะแล้วเราก็ปิดไฟก่อนป่ะมันมืดนะปิดไฟเออต่อลองปิดไฟสิครับนี่มันแข็งอยู่เฮ้ยได้อยู่มันแข็งทางนี้บอกแล้วว่ามันง่ายบอกเลยว่าถ้าเมนูนี้ไม่รอดมันไม่แข็งตัวโมยอมยอมอะไรยอมอะไรนะยอมดมถุงตดอยู่ในห้องคนเดียวแ
าวมันแข็งอ่ะให้ตากล้องลมแทนได้ใส่ลงไปเล็กน้อยนี่เราไม่ต้องเอาฟองออกเลยครับพยายามตักไงตักที่มันไม่มีฟองรอดแน่นอนแล้วห้ามเลิกนะมีดูนิ่งเกินไปที่ลองดมถุงตดไม่ทำบุญอยู่ดีๆมาขายถุงตดได้ยังไงตบตบยังไงนะไม่เดี๋ยวมันกระจายใส่อาหารมันไม่ใช่กลิ่นตดอันนี้มันกลิ่นผลไม้เต็มเลยยังไม่โดนมันเสียหูน่ะใช่เหรอเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเมื่อกี้จับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยกล่องละอันนี้ป่ะอันนี้เรื่องกล่องหักเงินเดือนโบนัสเอาไป10 บาทพอผงวุ้นเราเริ่มเซตตัวแล้วนะคะนี่เราเทไม่ออกเห็นป่ะวางสตรอเบอรี่อย่างนี้ลงไปแข่งกับเวลาป่ะไม่อันไหนเสร็จกว่ากันแม่บอกว่าห้ามเล่นเวลาทำอาหารสนใจตรงนี้ก่อนทำเป็นใส่ส้มลงไปนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเยอะเกินไปเราก็เลยจะเอาออกของกีบนะคะเราต้องดึงกากออกก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวมันไม่สวยไม่ใช่กากใยกากใยมีคอมเมนต์จากทางบ้านบอกว่าเกลียดทีมงานจังเลยค่ะใส่ลงไประหว่างนี้ฝากคนอุ้ยเนี่ยพอเราไม่คนมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นใยก็เป็นใยแหละส้มทำยากอ่ะคือจริงๆถ้าเรามีส้มจีนอ่ะมันจะทำง่ายมากเพราะว่ามันจะลูกเล็กพอดีแม่พิมพ์แต่พอดีว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าส้มจีนนะคะเป็นหน้ารักฮะไม่ต้องชมเล่นเองเล่นพอแต่อันนึงเป็นส้มกับสตรอเบอรี่ได้ปะอุปกรณ์เสริมในการช่วยทำให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นในวันนี้คือใส่ลิงนั่นเองนะคะเราปิดฝานะคะพอเราปิดฝานี้แล้วเราก็จะหยอดลงไปให้เต็มถึงข้างบนแล้วมันก็จะเป็นวงกลมนะคะสตรอเบอรี่เราจะลูกเล็กมากเลยต้องใส่สตรอเบอรี่2ลูกป่ะจากที่ทำง่ายๆนะคะตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะอุ้ยเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ถ้ามันล้นออกมาแปลว่าเราได้แล้วมาถูกทางนะคะปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะคะจนมันเต็มลูกเฮ้ยสตรอเบอรี่มันล้นขึ้นมามันต้องเทให้มันเซตตัวก่อนเทออกค่ะทำง่ายมากเลยอ่ะทุกคนทำง่ายมากเลยทุกคนเราจะบีบแค่ครึ่งถ้วยก่อนเพื่อให้มันแบบว่าเซตตัวอยู่ตรงกลางไม่ลอยไม่จมนะคะประมาณนี้ทำหลายๆแบบต้องหั่นออกแบบนี้คิดว่าต้องทำผงวุ้นเพิ่มป่ะไม่น่าจะทุกคนมันน่ากินมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่วุ้นข้างบนเลยนะคะตอนนี้เรากำลังต้มวุ้นล็อต2อยู่นะคะอยากให้โมทำไหมนี่ป่ะสติ๊กเกอร์หลักเชื่อกดตัวไอค่ะแล้วโหวตมานะคะว่าอยากให้มีสมาชิกหรือเปล่านะคะสมาชิกก็คือ20 บาทนะคะจะมีสติ๊กเกอร์หลักคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จะมีไลฟ์ทุกเดือนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกครับส่วนตัวนี่ล็อตนี้ใส่กิ๊กเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนแช่ตู้เย็นกันปะอย่าแช่ช่องฟินนะคะให้แช่ช่องเย็นเพราะว่าถ้าแช่ช่องฟินแล้ววุ้นมันจะกลายเป็นวุ้นแข็งนะคะพอวุ้นแข็งปุ๊บมันก็จะไม่ใสนะครับเป็นเวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะเพื่อนๆกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปดูวุ้นกันนะคะว่าวุ้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วนะโมว่าน่าจะเซตตัวแล้วแหละคือเราทิ้งไว้ข้ามคืนเลยช่วงอ๋อนี่มันเทมาไม่ออกนะคะแล้วหยิบออกไปเลยดีกว่าเทน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 ต้องค่อยๆแกะนะคะเอ้าเอ้ยอ๋อคือตอนแรกเขาทำแบบครึ่งนึงไงแล้วมันแห้งแล้วมันไม่เกาะกันทีเนี้ยไม่หรือว่าต้องแกะดีๆอ่ะนี่ต้องแกะดีๆเฮ้ยอ๋อมันต้องอย่างนี้ก่อนมันต้องเหมือนแบบอย่างนี้ก่อนส้มหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นได้อยู่เราต้องแบบบีบๆนี้ก่อนเพื่อให้มันแบบมีการคลายตัวของวุ้นนี่ไงเฮ้ยออกมาสิมันไม่ออกมาเดี๋ยวพักไว้ก่อนส้มแกะง่ายอืม
วุ้นที่เราใส่ตรงตูดอะตอนแรกใช่ไหมใช่มันไม่หลุดออกมาด้วยเลยอะสตรอเบอรี่ออกจากลูกเถอะนะแม่ขอภาพหน่อยลูกเฮ้ยลูกนี้จะเป็นอะไรนะลูกนี้จะเป็นอะไรอุ้ยสวยเห็นเปล่าเอออุ้ยนี่มัน 100% เลยอันสุดท้ายรอดหรือไม่รอดทันทะดาดันท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 ันโอ้โหวุ้นมันวุ้นไม่เต็มอ่ะอันเนี้ยนี่บอกมาดีไม่ได้อุ้ยอุ้ยสรุปนะคะได้8ลูกนะคะแล้วเราก็พัง2ลูกนะคะแต่ว่าลูกที่ได้ออกมาคือน่ารักมากทุกคนดูนี่ดิเนี่ยดึง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 และนี่ก็คือวุ้นลูกแก้วที่สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่สดและส้มหยุดน่ากินมากนี่มันหมุนได้ด้วยจะผ่าดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยถ้าชอบหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวกรุบกรุบลองกินต้มมากดีกว่าค่ะนี่กันเลยอร่อยมากมันมีรสชาติข้นแบบปกติแต่ว่ามันมีกรอบๆด้วยเราจะบอกถึงคำมากเลยมันจะลองผ่าให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่หรือว่าเราจะกินเปล่าๆนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้อร่อยจะกินไหมกินเป็นไงเป็นไงเคี้ยวเป็นไงหวานๆกรอบๆกินต้มหวานมากครับมันแบบก็มีความกรุบกรุบใช่มันมีความกรุบกรุบของวุ้นน่ะอร่อยมากเมนูนี้สามารถทำตามได้นะคะถ้าแบบใครไม่ชอบสไปซ์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโซดาก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้จบแล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานเราพนันอะไรกันไว้หรือเปล่าบอกเลยว่าถ้าเมนูนี้ไม่รอดมันไม่แข็งตัวยอมดมถุงตดแต่ถ้ามันแข็งอ่ะให้ตะกร้องลมแทนได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของเมื่อวานไม่ใช่เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเต้นเต้นอย่าคุณเป็นแค่นี้แค่นี้ก็มาเข้ากล้องมาเฮ้ยหลับอยู่ไรเมนเอาไปทิ้งเหม็นมากไม่ไหวคนเหม็นเลยเหม็นขนาดนี้เหม็นมาก